สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ J Hero Channel นะครับวันนี้เรามาพูดถึงฟาคาย6นะครับหลังเล่นจบแล้วเป็นยังไงนะครับเช่นเคยเราชวนน้องรักของผมมาอีกครั้งนะครับน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆเราสองคนเนี่ยต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่าเราไม่ได้เป็นแฟนฟาคายนะครับไม่ได้เซียนนะครับก็คืออย่างตัวผมเองเนี่ยก็คือเล่นแค่ภาค3เท่านั้นเองนะฮะเริ่มสนใจฟาคายภาคนี้ด้วยตัวอย่างเกมด้วยรีวิวอะไรก็ตามนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อมาเล่นนะครับกับน้องบอสอีกคนต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราจะเล่าต่อไปนี้นะครับอาจจะไม่ได้เล่าเนื้อหาเต็มๆของเกมหรือว่าสปอยหนักๆนะครับเราจะเล่าความรู้สึกที่เรามีต่อฟาคาย6นะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านต่างๆก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีสปอยอะไรไปบ้างก็ขอเตือนไว้ต้นคลิปก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าอาจจะมีสปอยนะครับสำหรับคนฟังที่ยังเล่นไม่จบนะครับก็ขอให้ข้ามคลิปเราไปได้เลยนะครับถามน้องบอสก่อนบอสเนี่ยเคยเล่นฟาคายมาก่อนไหมผมเคยเล่นภาคสองขึ้นมานะครับ2 3 4 5แต่ว่าเล่นไม่จบสักภาคแต่ว่ารู้สึกความรู้สึกชอบภาคสองกับภาคสามมากๆเลยครับเสน่ห์ของฟาคายก็คือเขาจะขายตัวร้ายอ่ะใช่ไหมใช่เขาจะเน้นโฟกัสไปที่ตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีตัวร้ายขึ้นหน้าปกมันจะไม่เหมือนที่แบบเกมอื่นๆที่แบบเน้นไปทางตัวเอกฟาคาย6นำเสนอในเรื่องที่มันน่าสนใจมากๆในเรื่องของแบบการปฏิวัติที่อ้างอิงมาจากเกาะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีตัวละครที่เขาจ้างดาราที่เป็นดาราแม่เหล็กหรือว่าดาราดังเนี่ยครับมาเล่นแล้วก็เขาก็โปรโมทได้ดีมากๆมีการแบบมีการแสดงในตัวอย่างมีการออกมาพูดสัมภาษณ์อะไรเงี้ยมันดึงดูดคนเล่นมากๆเลยคือเนื้อหาเกมภาคนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะดาร์กกว่าภาคอื่นๆนะอันนี้เขาจะให้เห็นเหมือนการใช้อํานาจเผด็จการการเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วก็มีกลุ่มต่อต้านอะไรเงี้ยค่อนข้างเสียดสีนะครับไม่ได้เฉพาะแค่ประเทศไทยเรานะครับคิดว่าหลายๆประเทศหรือว่าคือไอ้ระบบแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงในโลกเราแล้วด้วยอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยค่อนข้างถ้าเอาเรื่องนี้มาเล่นในเกมเนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้มข้นพอสมควรนะครับพูดถึงความชอบก่อนความชอบในฟาคาย6หลังจากเล่นไปแล้วเนี่ยหรือว่าใกล้จะจบแล้วเนี่ยความสนุกที่บอสชอบเนี่ยคือพวกปัซโซอะไรภาคนี้มันทำมาได้แบบไม่ยากเกินไปแล้วก็มันไม่ง่ายจนเกินไปอะไรครับแล้วก็เราอยากจะเล่นเพื่อที่แบบเคลียร์เนื้อเรื่องไปแล้วให้เจอแบบคัตซีนที่มีลุงอันตนออกมาอะไรเงี้ยเราจะชอบรอดูฉากนั้นมากๆแล้วก็มันจะมีพวกเรื่องของระบบที่เพิ่มเข้ามาอย่างพวกรีซอฟเวอร์หรือว่าที่มันจะเพิ่มความสนุกให้การเล่นก็จะมีแบบทางเลือกให้เราเล่นเป็นสไตล์ที่แบบแตกต่างกันออกไปครับใช่เพราะมันไปเก็บโอเพนเวิลด์ด้วยนะมันก็เลยแบบแต่ละคนเล่นไม่เหมือนกันจุดที่ไม่ชอบก็คือด้วยความที่มันหลากหลายครับอาวุธบางชนิดเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เลยก็ได้เราอาจจะใช้แบบอาวุธหนึ่งที่แบบอาจจะมีดาวเยอะหน่อยแล้วก็เราก็ไปแต่งเพิ่มอะไรเงี้ยเราสามารถใช้มันจนจบเกมเลยก็ได้แต่ถ้าเขาให้ความหลากหลายกับเขาเรียกว่าอะไรความสำคัญกับอาวุธที่ต้องเลือกใช้ในสถานการณ์อะไรเงี้ยมากกว่านี้มันก็อาจจะแบบอาวุธมันจะดูมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับพวกระบบขับรถอัตโนมัติที่มันก็มีในภาค5นะครับแต่ว่าเขาก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นมันก็รู้สึกว่ามันยังดีไม่พอครับแต่คิดว่าเขาอาจจะอัปเดตปรับปรุงหรือไม่ก็ปรับปรุงในภาคต่อไปเพราะว่ามันจะช่วยที่เราได้ดีมากๆในเรื่องของการเดินทางไปยังพื้นที่ที่แบบเรายังไม่ได้ไปเปิดพื้นที่โซนนั้นให้มันมี fast travel อะไรอย่างนี้ครับถ้าเขาแบบพัฒนาตรงนี้ได้มันจะเพิ่มความสะดวกในการเล่นมากๆเลยส่วนของพี่บ้างอันนี้พี่คิดว่าบอสน่าจะชอบเหมือนกันก็คือพวกมินิเกมต่างๆเนี่ยคือเกม open world เนี่ยมันจะมีส่วนใหญ่เราเห็นมาตั้งแต่พวก GTA แล้วใช่ไหมมันจะมีแบบมินิเกมอะไรเงี้ยอย่าง Far Cry 6ก็จะใส่มินิเกมอย่างแข่งรถแข่งเจ็ตสกีแล้วก็มีตกปลาหายากอะไรพวกนี้แล้วก็เรื่องที่เป็นที่พูดถึงกันก็คือเกมตีไก่ชนที่ทำมาเป็นเกมไฟติ้งเนี่ยคืออันนี้ชอบมากจริงๆเพราะว่าค่อนข้างเป็นสีสันเลยแล้วก็การต่อสู้การตีไก่เนี่ยคือเรียกว่าสนุกจริงๆเรียกได้ว่าบางคนแบบอยู่กับตีไก่เนี่ย
ไม่เดินเนื้อเรื่องเลยเป็นแบบ3-4 ชั่วโมงก็มีรู้สึกว่าเออมันน่าดึงดูดแล้วคราวนี้ในด้านของเนื้อเรื่องเมื่อเนื้อเรื่องมันมาทางนี้แล้วเนี่ยบอสมีความคิดเห็นไงบ้างเผด็จการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคนทั่วโลกอ่ะน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ได้แบบดีมากๆเพราะว่ามันเป็นระบบที่แบบอยู่กับสังคมอยู่กับทั่วโลกมาแบบนานมากๆแล้วก็ทุกคนมีแบบเขาเรียกว่าความอินและความเข้าใจในบริบทหรือคำพูดที่แบบตัวละครในเกมสื่อออกมาแล้วพอเราอ่านแล้วแบบมันใช่จริงๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่กับเรื่องคำสอนคำอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตการอะไรด้วยครับการปกครองอะไรเพราะเกมเขาก็แบบปูมาเลยนะว่าแบบคืออันตนนี่ก็คือแบบเป็นประธานาธิบดีเนี่ยของรายาเนี่ยไอ้รายาเนี่ยมันเป็นเหมือนเน้นไปทางธรรมชาติแล้วก็คนอยู่กันแบบมีความสุขโปสเตอร์ตรงข้างถนนที่เขามีรูปแบบครอบครัวเที่ยวบนชายหาดอะไรเงี้ยเราจะรักษาธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานต่อไปแต่ว่าคือทุกอย่างเราสังเกตว่าแบบไอ้เกาะมันจะเป็นเกาะมันจะมีเหมือนเป็นเชิงแบบเป็นเกาะใช่ป่ะก็คือจะเน้นไปทางธรรมชาติอะไรเงี้ยอยู่กันแบบสงบสุขอะเรื่องเรียกสิ่งที่อันตนทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาสูบอะไรต่างๆที่รายละเอียดอันนี้เราอาจจะไม่เล่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะมากกว่านี้เราไม่ได้เชิงรีวิวมันก็เลยทําให้เนี่ยฝั่งตัวเอกของเราเนี่ยก็คือเป็นแบบเหมือนมีแกนนําใช่ไหมคาร่าก็พี่ว่าตัวละครคาร่าทําได้ดีนะที่เขาแบบดีเหมือนรวมกลุ่มรวมกลุ่มคนต่อรวมกลุ่มต่อต้านอะไรเงี้ยเราก็จะเรียกตัวเองว่ากลุ่มโจรเรามาให้คะแนนกันดีกว่าของพี่นะครับอันนี้พี่ให้8.5เต็ม10นะครับเนื้อเรื่องเนี่ยทำได้ดีเกมเพลย์นี่แทบจะไม่ค่อยตินะครับอาจจะมีพี่ว่าพวกบั๊กนิดๆหน่อยๆเนี่ยอาจจะมีการทำการแก้ไขเพราะว่าต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเกมเนี่ยมันเพิ่งออกมาแล้วเราได้เห็นคือคนเล่นเองจะรู้นะเราจะเห็นว่ามันจะมีบางอย่างที่ล็อกอยู่เคยไปเล่นโคออฟกับบอสแล้วว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมน่าจะมีการอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีการแก้ไขตัวเกมให้ดีขึ้นมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในตัวเกมอีกในอนาคตก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่จะให้8.5นะครับส่วนตัวผมให้ประมาณ8 คะแนนครับเพราะว่าประสบการณ์การเล่นของผมอ่ะอาจจะโชคไม่ดีด้วยละมั้งเพราะว่าผมมาเจอบั๊กบ่อยอะไรเงี้ยแต่ผมก็เคยแบบเข้าแคมป์แล้วก็แบบมันไม่ได้เป็นมุมมองเฟิร์สเพอร์ซันแต่ว่าเป็นแบบเฟิร์สเพอร์ซันแทนแล้วก็พอก้มลงอ่ะมันมองทะลุแมปได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ oh. มันจะมีเดินไปติดหินอะไรเงี้ยติดเข้าไปแล้วออกไม่ได้อะไรเงี้ยเออติดหินพี่ก็เจอใช่ก็ต้องรออัปเดตในอนาคตเรื่องการแปลนี้แบบทำได้ดีมากเขาจะมีใส่รายละเอียดที่เราแบบอาจจะคุ้นชินในประเทศเราผมคิดว่าบริบทในต่างแต่ละประเทศที่เขาทำการตลาดน่าจะแตกต่างกันไปเขาก็น่าจะมีการแปลมุกที่เขาที่แบบแต่ละประเทศนั้นเข้าใจแล้วก็แบบรู้สึกว่าจะชื่นชอบใส่เข้ามาอย่างเช่นของเราก็จะเป็นแบบเรื่องของรายการหนึ่งอะไรเงี้ยที่ชอบเปิดทุกวันศุกร์อะไรเงี้ยเขาก็ใส่มาแบบว่าพวกเราฟังรายการนี้จนแบบเบื่อมากๆแล้วอะไรเงี้ยสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์คุยกับเราใต้คอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องบอสมากนะครับที่มาร่วมรายการครับขอบคุณครับครับโอเคครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับกับ J Hero Channel นะครับวันนี้เรา2 คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ